ค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้อยู่ในช่วงครัวสายแดกวันนี้เราจะมาดูวิธีการต้มหอยต้มหอยเชอรี่นะคะว่าเขาต้มยังไงไม่ให้มันเหม็นคาวนะคะเพื่อต้มยังไงที่มันดับกลิ่นของมันนะคะก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channelหอยเชอรี่นะคะที่พวกเราซื้อนะคะสำหรับคนที่จะไปตำส้มตำนะนี่ก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะคะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะหอยโข่งกับหอยเชอรี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับอ้าวไม่เหมือนเหรอผมก็โข่งหอยเชอรี่เจ๋งก็เหมือนกันแล้วพี่นุ้ยเหรอนึกว่ามันเรียกเหมือนกันไม่เหมือนหอยเชอรี่มันจะออกสีนี้หอยโข่งมันจะตัวใหญ่อันนี้มันไปอันนี้น่าจะผสมครับอันนี้ผสมอันนี้หอยเชอรี่อ๋อนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้นี่โอ้โหแต่ถ้าของที่จริงอ่ะเขาบอกหอยเชอรี่ตัวต้องเหลืองเหมือนกันด้วยเหลืองเหมือนฝาเลยอ๋อต้องมาดูตอนหลังอันนี้ก็จะมีคาเอ้ยไอ้มีตะไคร้ใบมะกรูดกระเพราควายนี่หน่อยนึงนี่บ้านคนบางคนเขาไม่รู้จักกระเพราควายเป็นยังไงอันนี้คืออะไรนะใบยี่หร่านะคะทุกคนใบยี่หร่านะคะแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็น้ำตอนนี้นี่คะคืออันนี้คือจะดับกลิ่นคาวหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเขาสุกนะคะว่ามันจะดับกลิ่นคาวจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ทำการคนแล้วนี่นะเริ่มเดือดนะคะเริ่มเดือดหน่อยๆนี่มันก็จะมีเหมือนกับเห็นหอยขมด้วยไม่ใช่หรือเนี่ยมีนี่หอยขมปนมาด้วยนะคะนี่หอยขมนี่เออนี่หอยขมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกนี่ไงมันจะอ้านี่อ๋อฝามันจะหลุดออกไม่เหมือนหอยขมฝามันไม่หลุดเลยนะอ้าไม่หลุดนี่หอยขมฝาไม่หลุดเลยแต่มันก็เดือดใช่ไหมไม่เดือดมันเดือดอยู่อันนี้แม่มันแล้วพ่อมันอยู่ไหนนี่พ่อมันอยู่แถวนี้เนี่ยนู่นไงพ่อมันนะตัวใหญ่นะพ่อมันต้องตัวใหญ่กว่าแม่ดิใช่นี่ยุคโควิดอ่ะต้องกินงี้เนี่ยเข้านาหาของในนากินแล้วต่อไปก็จะไปลักควายเหล็กขายก็แล้วตอนนี้เราจะทำการยกนะคะเพื่อที่จะไปทำการแกะนะคะแล้วก็จะเอาตัวมันมาทำการต้มนะคะทุกคนไปตอนนี้ไปแล้วยกแล้วนี่เลยนะน้ำราดเขาบอกให้เอาน้ำราดไม่เอาหมดเหรอเอาแค่หัวมันดิกินหมดไม่ได้อ๋อกินหมดไม่ได้กินแค่หัวแล้วก็แกะหัวมันออกด้วยมีหัวอยู่ไหนหัวยังเป็นไงอ๋อมีอยู่ข้างในตามันอ๋อเนี่ยดูตัวใหญ่เลยดูอุ้ยร้อนร้อนเนี่ยอ๋อมันจะมีอยู่ในรูใช่แค่นั้นตามท้องตลาดเขาก็อย่างนี้แค่นี้เนี่ยเขาต้องตลาดที่เขาขายเขาแกะตาออกไหมไม่แน่ใจโอ้พี่กดมันกวนอะไรวะนะเอันนี้คือเราแกะแล้วเราก็จะทำการเอาไปต้มต่อใช่ไหมเพื่อให้มันสุกใช่เอาไปต้มต่อนะแกะล้างด้วยนั่นแหละใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะมีพวกขี้ดินอะไรติดอยู่ตรงปากมันนะคะทุกคนมันหอยเรื่องอะไรเนี่ยหอยอะไรเนี่ยหอยโข่งกับหอยเชอรี่ผสมกันดูเป็นว่าช่างอ่ะหอยที่เขากินแล้วตายไปเนี่ยไม่ใช่ช่างอ่ะช่างต้องดูหอยขายในห้างเลยนะเนี่ยเออทำเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยนะเนี่ยนะใช่เอาที่ออกข่าวเขากินตายนะฮะอันนี้เขารวยอันนี้นี่ดูหรือเปล่าว่าไหนหอยโข่งไหนหอยเชอรี่ดูเป็นเปล่าดูหรือเปล่าข่าวเมืองนอกอ่ะโอ้ยนั่นของเมืองนอกนี่เมืองไทยข่าวเมืองนอกเนี่ยกินตายเลยแม่งกินทั้งอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้มันกินทั้งตัวเลยเหรอเออตายไง
นะทุกคนจากที่เราเห็นคือมันเต็มซิงค์ล้างจานนะแบบเต็มกระทะเต็มๆอ่ะตอนนี้นะคะแกงก็เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ถึงว่าทำไมขายแพงเขาขายแบบถุงเนื้อ50 บาท100 นึงเลยนะทุกคนโอ้โหดูนะเปลือกเป็นกระแป๋งอ่ะถึงว่าทำไมแพงอ่ะซื้อกินดีกว่านะคะอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาง่ายดีนะไม่ต้องต้มเสียเวลาด้วยนะคะต้องมาแกะต้องมาอะไรอีกค่ะพี่นุ้ยนะคะไม่ทันนะคะมัวไปเข้าห้องน้ำมาเขาทำกันไปแล้วไม่รอเลยนะคะก็จะมีอะไรนะนี่พริกข้าวคั่วนะคะมีพริกมีข้าวคั่วมะนาวมะนาวน้ำปลาต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีนะคะแค่นั้นเลยอันนี้คือหั่นอันไหนใหญ่ก็หั่นใช่ไหมนี่ค่ะอันไหนตัวมันใหญ่ก็หั่นครึ่งเอานะคะทุกคนเราต้องชิมต้องชิมว่าอร่อยหรือเปล่าชิมก่อนต้องลองชิมก่อนโอ้ยต้องชิมแบบตัวๆแบบนั้นเลยนะคะทุกคนอร่อยทำเองนะเอาลองมั่งเอาลองแล้วเอาลองแล้วตัวใหญ่มันก็จะเป็นแบบว่าหนึบหนึบกรุบกรุบนะคะทุกคนคืออร่อยนะกรอบกรอบนะคะบางคนเขาก็เอาไปใส่กับส้มตำนะคะอันนี้เป็นยำนะคะทุกคนนะคะทุกคนแบบว่าโอ้โหแบบช้ำๆเลยนะมัวไม่ทันน่ะไม่ทันตอนที่เขาทำกันน่ะมัวไปเข้าห้องน้ำนะคะไม่ทันเลยนี่แต่คือแบบนี้เขาก็บอกวิธีเสร็จแล้วนะคะว่าเราทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะลองชิมว่าอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บ้านของพี่ต้นกล้านะคะตอนนี้เราจะมาชิมนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะว่าแซ่บหรือเปล่าแต่เขาซีซานซีซานกันแล้วนะคะทุกคนนี่เลยอร่อยอ่ะเผ็ดนะทุกคนเผ็ดอร่อยมากเผ็ดอร่อยมากเหรอมันจะมีความเหนียวความหนึบๆนะแต่เป็นกรอบๆนะคะทุกคนอร่อยคลิปนี้นะก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะกับครัวสายแดกของพี่นุ้ยนะคะคืออร่อยมากแซ่บมากนะคะทุกคนสำหรับคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยทำหรือว่ายังไม่เคยลองนะคะแต่ว่าที่บ้านมีแบบนี้นะลองเลยนะคะทำตามนะคะคือปรุงตามใจชอบเราที่เราชอบเลยนะคะทุกคนแล้วมันจะออกมาแบบแซ่บนะคะก็คลิปนี้นะไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะคืออร่อยมากนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย